สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรอิสระทุกคนเนาะวันนี้ก็จะทำตามสัญญาปลูกผักชีนะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นที่เราทำคลิปที่ทำแปลงไปเนี่ยทำแปลงเสร็จแล้วเราก็ออกไปซื้อเมล็ดผักชีปรากฏว่าเมล็ดผักชีขาดตลาดณตอนนี้แล้วคนขายบอกว่าจะมาอีกทีตอนหลังปีใหม่แล้วทุกคนเราก็เลยนำเข้าเมล็ดผักชีมาจากต่างจังหวัดทุกคนนี่ได้มาแล้วจากกุชินารายณ์กาฬสินธุ์เนาะก็เพิ่งได้เม็ดมาเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจะมาปลูกให้ดูว่าส่วนเราปลูกแบบไหนแปลงที่เราขุดตากไว้จริงๆกะว่าจะตากแดดเดียวปรากฏว่าไม่มีเม็ดผักชีเราก็เลยต้องกลายเป็นตากประมาณ 2-3 แดดไปนะอันนี้ก็แม่ใหญ่กำลังใส่ปุ๋ยหมักแม่โจ้อยู่อย่างที่หนึ่งลักษณะจะเป็นแบบนี้ทุกคนก็จะใส่เป็นจนทั่วแปลงก่อนไปเดี๋ยวไปช่วยใส่ก่อนเดี๋ยวแม่ใหญ่เราจุ่มหว่านปุ๋ยหมักลงไปแล้วนะทุกคนเราก็จะมาสับตีดินให้มันละเอียดกว่านี้แล้วก็จะขึ้นแปลงแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันว่าส่วนเราขึ้นแปลงแบบไหนอันนี้คือลักษณะของการหว่านที่เราหว่านปุ๋ยหมักลงไปแล้วเนาะแม่จู้อันนี้ใช้ใบกระท้อนกับขี้วัวนั่นแหละทุกคนเพราะว่าใบกระท้อนส่วนเรามีเยอะอยู่ก็เลยเอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์หน่อยเนาะเดี๋ยวเราก็ไปสับขึ้นแปลงกันดีกว่าไปเอามาดึงแปลงเองนะเดี๋ยวจะสับให้มันฝนแห้
พอเราหว่านปุ๋ยขึ้นแปลงสับปุ๋ยคุกเขาเรียบร้อยแล้วก็คือมันก็ยังจะไม่เสร็จสมบูรณ์นะทุกคนเราจะต้องทำการขึ้นแปลงแบบคันนาทุกคนให้มันเป็นกำแพงขึ้นไปเพื่อที่จะกักปุ๋ยไม่ให้ไหลลงมาข้างล่างเยอะนั่นแหละเราก็เดี๋ยวมาทำคันที่กันคันที่ของผักอ่ะทุกคนคันที่แปลงผักนะแม่ใหญ่กำลังทำอยู่เดี๋ยวมาดูว่าจะทำยังไงนะให้ตรงกลางมันเหมือนแบบเป็นบ่อข้างๆก็คือเป็นกำแพงขึ้นมาเงี้ยเนาะทุกคนเดี๋ยวก็จะต้องทำแบบเนี้ยทั้งแปลงเดี๋ยวไปทำกันดีกว่าเสร็จแล้วทุกคนอันนี้ก็คือสภาพแปลงที่เราพร้อมที่จะหว่านเมล็ดลงไปแล้วนะเมล็ดเราคือหว่านแบบสดๆไปเลยไม่ต้องมาแช่นงแช่น้ำไม่ต้องตีไม่ต้องทุบอะไรเลยทั้งนั้นคือหว่านไปเลยมาดูกันว่าหว่านไปเลยของเราเป็นแบบไหนกันทุกคนก็คือหว่านไปเลยเม็ดเริ่มลงแล้วทุกคนหวานโดยมือดีของแม่ใหญ่เพราะว่าแม่ใหญ่จะเป็นมือหวานนะทุกคนเมล็ดก็จะสีชมพูแบบนี้จะว่าอินทรีย์ 100% ไหมก็ไม่ 100% เพราะว่าเมล็ดมันยังเคลือบยาอยู่เท่านั้นแหละทุกคนนอกนั้นก็ไม่มีเลยไม่มียาเลยณส่วนเราเนาะก็จะหวานไปเรื่อยๆพอหวานเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้คาดกบแปลงกันเนาะนี่ก็ให้แม่ใหญ่หวานไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนกบแปลงว่ากบเมล็ดอะว่าจะเป็นยังไงเนาะทุกคนความถี่ความห่างของส่วนเราก็จะประมาณนี้แหละเห็นไหมเม็ดสีชมพูของเราก็คือเม็ดผักถี่ความถี่ความห่างก็จะประมาณนี้แล้วเราเดี๋ยวเราจะมาคาดลงอีกทีนึงเนาะทุกคนว่าให้มันให้เม็ดมันลงไปในดินแล้วเดี๋ยวปกติจะคุมฟางแหละแต่ว่าวันนี้ฟางเราหมดเราก็จะไม่คุมเปลือยไปเลยนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแม่ใหญ่กำลังจะหว่านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเป็นแผนกคราดเนาะทุกคนไปเดี๋ยวเตรียมตัวคราดกันดีกว่า
ตอนนี้เราก็ทำการคราดกบเมล็ดผักชีเรียบร้อยแล้วทุกคนก็หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือว่ารดน้ำแล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่าอีกกี่วันมันจะงอกแล้วอีกกี่วันมันจะโตและเก็บขายได้เนาะก็ยังไงชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ